ยใหม่แต่เขียนแล้วเขาเรียนแบบเพลงเก่าแล้วทำได้สวยมากเนื้อหาเป็นเรื่องของความเศร้าที่งดงามโดยเปรียบเทียบเป็นโวหารเรื่องของความรู้สึกกับพระจันทร์ลองฟังดูนะครับชื่อเพลงไรจันทร์จะย้อนมา